ผมเป็นคนกรุงเทพก็เกิดที่ผักไห่อยุธยาแต่ว่ามีคุณพ่อรับราชการเป็นตำรวจอยู่ที่กรุงเทพก็เลยมาโตที่กรุงเทพก็เรียนจบวัดสะพานสูงกรุงเทพนี่แหละแล้วก็ไปเรียนต่อที่โยธินบุรณะก็จบม.6โยธินบุรณะแล้วก็ได้เรียนต่อ7-8ต่อแล้วได้เลยครับได้เลยตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับโอ้กำลังตั้งเครื่องครับอุปกรณ์ในการเล่นเดี๋ยวร้องเพลงกันครับครับเพราะว่าเล่นคนเดียวมันต้องมีเครื่องช่วยเยอะหน่อยอุปกรณ์เยอะต้องติดตั้งให้เรียบร้อยถึงจะเล่นได้ไอ้อย่างพวกไมค์พวกกล่องไฟฟ้าอะไรต่างๆพวกนี้พอติดตั้งจ้างคนอื่นทำก็ไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่ามันต้องเก็บเองทำเองเรียบร้อยแล้วครับเรื่องที่สองพร้อมนะครับตอนนี้ตลาดนี่ก็เล่นที่นี่มาประมาณสักปี2ปีแต่เมื่อก่อนนี้เล่นที่หน้าสถานีรถไฟประมาณ6ปีเล่นกองต้าถนนคนเดินอยู่3ปีก็รวมทั้งหมดแล้วก็10กว่าปีI'm gonna make it.
ว่าวันนี้จะฝนเล่นฝนตกยังไงวันนี้ฝนมันตกอย่างว่าเลยนะต้องไปเสาหน้านะครับนะเสาชิดหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีนึงพอดีช่วงที่ผมจบม.8นะผมเป็นนักกีฬาของโรงเรียนนักกีฬาเยาวชนไทยก็จริงๆแล้วน่าจะไปมหาวิทยาลัยอ่ะแต่ผมชอบเล่นดนตรีก็เลยมาหันมาเล่นดนตรีอย่างเดียวเลยแล้วก็มีเพื่อนกับพรรคพวกที่พาไปเรียนอยู่วิทยาลัยพระอยู่ปีนึงครับนะพรรคพวกเดียวกันน่ะแล้วผมก็หลังจากนั้นผมก็นู่นเลยเข้าเล่นในแคมป์ฝรั่งสมัยนั้นสมัยปู่ตะเภาสมัยนั้นนะเขาเรียกสงครามเวียดนามก็มีผมคนเดียวเนี่ยเป็นคนไทยนอกนั้นในวงก็เป็นฝรั่งหมดอ่ะก็ชื่อวงซิมเมอรอนคาวบอยนะผมก็เล่นอยู่กับเขาระยะหนึ่งก็เลยได้เขาเรียกว่าเทคนิคการร้องการเล่นจากฝรั่งมาในช่วงนั้นนะก็เลยเอามาใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ได้มาจากตรงนั้นอ่ะก็หลังจากที่เล่นในแคมป์กับฝรั่งอยู่ระยะหนึ่งเขาก็ติดต่อให้ผมเดินทางมาจากสัตหีบตอนนั้นเล่นสัตหีบนะก็เดินทางจากสัตหีบมาเล่นโคราชก็มาอุดรจากอุดรก็ไปอุบลจากอุบลก็จำได้ว่าข้ามไปฝั่งลาวแล้วก็กลับมาเล่นอยู่อุบลก็พอดีเขาเรียกว่าฝรั่งเขายุบแคมป์อ่ะก็พวกฝรั่งก็กลับไปหมดเราเขาจะให้ไปตอนนั้นก็มีครอบครัวมีอะไรก็ไปไม่ได้อย่างว่าล่ะก็เลยหันมาเล่นตามโรงแรมก็พอดีรู้จักกับคือเขาไม่เห็นผมเล่นน่ะเขาก็เลยชอบสไตล์แบบออกไปทางแบบเพื่อชีวิตอะไรทำนองนั้นน่ะแต่จริงๆแล้วผมกับหงาก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ก่อนเข้าป่าเนาะสมัยนั้นวงคาราวานกำลังฮิตผมก็หัดเล่นเพลงพวกเขาอะไรทำนองนั้นน่ะเขาก็เลยให้ทำเพลงให้ผมไปร้องอัดลงภาพยนตร์เรื่องครูวิบากเท่านั้นของสุรศรีผาธรรมดาราก็มีน้องปิยะน้องวาสนาอะไรเงี้ยนะสมัยนั้นแล้วหลังจากนั้นมาก็พี่น้อยดวงกมลมหรสพก็เอาผมไปอัดอีกเรื่องนึงเหมือนกันเป็นเขาเรียกไตเติ้ลหนังก็คือทุ่งกุลาร้องไห้แต่จริงๆเพลงพวกนี้เป็นของหงาเขานะแต่เขาอาจจะมาใส่เนื้อเพลงใส่ทำนองอะไรอย่างเงี้ยนะหลังจากนั้นมาผมก็ยังไงมาทำเป็นวงเป็นอะไรก็มันก็ไม่ประสบความสำเร็จก็เลยหนีจากวงการมาคือหมายความว่าถ้าเราอยู่ตรงนั้นมันก็อดมื้อกินมื้ออย่างที่ว่าเนี่ยบางทีไม่มีงานแล้วก็ไม่มีเงินใช้ก็เลยเดินทางขึ้นมาเนี่ยมาลำปาง